โอมสิทธิเท้าฝืนจรัญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมายโอมไม่น่ากูงามคือดังพระแมนให้แขนกูงามดังพระนี่ผมมางานวังนารายแล้วลพบุรีแล้วอยู่ตรงบางแขกอะเทศบาลท่าตาลาครับจัดซุ้มดอกไม้ตรงนี้ด้านหลังผมเป็นทางเข้าวังนะของเทศบาลในเมืองมาครับชอบใจหลวงพ่อคูณมาบูชาได้นะครับถ้าว่าต้องดูด้วยตานะครับอยู่ที่ 1,500 นะครับเราให้หลวงพ่อคูณพอใครเห็นเลขก็ตื้อหวยเลยนะครับโอเคมาดูงานมัตตพิษวันนี้กันคุณลุงสวัสดีครับคุณลุงไม่เคยใส่เสื้อตลอด10ปีตั้งแต่ผมอยู่เป็นเด็กแค่มาดูงานกันรู้ว่าอะไรเนี่ยวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าวัตถุมงคลสิ่งมงคลว่าอะไรดีแค่ยังมาดูกันเดี๋ยวผมก็คงรู้แล้วไว้หลวงพ่อคุ้มครองนะครับถ่ายรูปไปนะครับไม่วางตังก็ถ่ายรูปได้วางตังก็ถ่ายรูปได้หรืออยากบูชาอยู่ที่ 1,500 นะครับหรืออยากให้เกินกว่านั้นก็ได้ถ้าเกิดสู้ไม่ไหวก็คุยกับผมเอานะครับไปหลวงพ่อคุ้มครองครับเห็นเลขก็ซื้อหวยกันเลยสายงู2เลขกันเลยนะครับนี่ผมได้จมูกหลวงพ่อกลวยแล้วอย่ามาดูกันนะจะเหมือนไหมนี่อย่ามาดูกันนะขอให้หลวงพ่อคุ้มครองนะครับยังไงเห็นเลขแล้วถ่ายรูปได้เลยนะครับไม่ต้องวางตังค์ได้ครับโอ้น่ารักจังเลยท่านขุนน้อยไงคุณพ่อถ่ายรูปไปบูชานะครับเพื่อเห็นเลขนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูหลวงพ่อกลวยกันวันนี้งานมัตตพิษวันนี้ครับให้หลวงพ่อกลวยคุ้มครองครับรู้สึกเบี้ยวแล้วเร็วจัดวาดเร็วก็อย่างเงี้ยนะแกผมก็เบอร์โอ้ตัวเล็กน่ารักมากเลยใส่ชุดไทยกันทั้งเมืองอะลพบุรีโอเคเดี๋ยวมาดูหลวงพ่อกลวยกันขอให้หลวงพ่อคุ้มครองครับผมอยู่หน้าปางแขกอยู่ไรเขียวหน้าปางแขกครับผมเห็นเลขก็ซื้อหวยเลยนะครับจะไปดูหลวงพ่อกลวยกันนะครับคนเริ่มมาเที่ยวใส่ชุดไทยกันจะเหมือนไหมจะเสร็จไหมมาดูกันสู้ตายครับโอบสิบทิศเท้าฟืนเจริญสีให้โน้ตมีโอเคครับหลวงพ่อกลวยคุ้มครองทุกคนเลยนะครับมีความสุขเยอะครับสิบทิศเท้าฟืนเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกเดินดังกับเขาเถิดนะขอให้หลวงพ่อกลวยคุ้มครองทุกคนเลยนะครับมาแล้วเริ่มมาแล้วครับจะเหมือนไหมเน่สู้ตายครับหลวงพ่อกลวยคุ้มครองผมด้วยครับส่งพลังให้ผมด้วยครับหลวงพ่อกลวยครับแป๊บนึงครับสู้ตายครับผมอยู่ตรงบางแขกนะครับอยู่กับหลวงพ่อคูณครับยังไงถ่ายรูปไปนะครับเข้าใจวางตังที่กระดาษนะครับมี42บาทแล้วตอนนี้ที่กระดาษหรืออยากสั่งงานอื่นบอกนะครับโอเคมาดูงานกันให้หลวงพ่อกลวยคุ้มครองนะครับโอม10ทิศนะครับยกวาดเหมือนไหมเนี่ยผมสู้ขาดใจครับกราบขอบพระคุณหลายๆคนที่มาดูงานนะครับหลวงพ่อกลวยผมจะวาดเหมือนไหมเนี่ยสู้ตายครับว่านอนว่าไม่ดีขอโทษดีนะครับวันนี้ผมดูหลวงพ่อคุณผมวาดใหญ่แจ้ใบหน้าท่านเนี่ยโอเคครับก็อารมณ์หมกไปไหนวะเนี่ยโอเคครับเห็นเลขแล้วซื้อหวยเลยนะครับไปหลวงพ่อคุณครับขอให้หลวงพ่อกลวยคุ้มครองนะครับสู้ตายครับวาดต่อแล้ววาดด้วยกันไหมคะมาวาดกันเลยนะเด็กโอ้สวยน่ารักจังเลยสวยยังเลยใส่ชุดไทยน่ารักดีนะทำไมคนไทยไม่ใส่ชุดไทยนะเป็นชุดประจำชาติใส่เป็นแบบชุดเล่นไปเลยผมว่าดีออกใส่ชุดผมไทยอะไรเองอ๋อไม่หรอโอเคครับโลกนี้มันก็ก้าวหน้าไปไกลแล้วต่างดาวก็ยังจะมาโลกเลยใช่ไหมยังไงก็อย่ามาโจมตีโลกแล้วกันนะครับรักกันมากๆครับนอกโลกจักรวาลทั้งโลกเลย
โอเคครับขอให้หลวงพ่อกล้วยคุ้มครองทั้งโลกเลยนะครับเจ้าเหลือหลวงพ่อกล้วยไหมนี่จะเสร็จไหมนี่เดี๋ยวมาดูกันครับสู้ตายครับอ๋อได้หูท่านแล้วครับหรือใส่สีขาวโอเคครับเดี๋ยวจะเริ่มขยับไปฝั่งนี้แล้วขึ้นไปศีรษะท่านแล้วครับไอ้หลวงพ่อกลอยคุ้มครองแต่ตาเนี่ยรู้สึกต้องดูในรูปไปแต่ผมว่าตาท่านจะเศร้าๆอีกนิดหนึ่งมีทั้งเศร้ามีทั้งมุ่งมั่นในตาด้านนี้ท่านนะโอเคครับอยู่ตรงปากแขกลพบุรีนะอยู่กับหลวงพ่อคูณนะครับใครสนใจ 1,500 นะครับสู้ไม่ไหวต่อได้ครับแล้วก็วาดไม่เก่งครับถือว่าบูชาเหรียญสื่อถือว่าบูชาวัตถุมงคลไปแล้วกันนะครับลองใช้กล้องโทรศัพท์ส่องทั้งใกล้ทั้งไกลดูนะครับอยู่ปางแขกครับเทศบาลท่าตะลาครับบ้านหลวงพ่อกลวยอยู่ครับเดี๋ยวมาดูกันด้านหลังเป็นทางเข้าวังครับอยู่ระหว่างไอติมคุณป้าครับร้อยหลวงพ่อกลวยคุ้มครองครับว่าต่อแล้วจะเหมือนไหมนี่สู้ตายครับจะเหมือนไหมนี่โหสู้ตายครับชอบใจวางที่กระดาษนะครับไอหลวงพ่อคุ้มครองนะครับอยู่ไรเขียวครับอยู่ตรงปางแขกนะครับอยู่ระหว่างร้านไก่ทอดร้านปลาหมึกร้านชุดไทยครับด้านหลังเป็นร้านไอติมนะครับด้านหน้ามีพี่เปิดหมวกนะครับโอเคครับขอให้หลวงพ่อกลวยคุ้มครองนะครับสู้ตายครับเหมือนตาท่านจะเศร้าๆกว่านี้นั่นในรูปผมจริงจังมากเกินไปนะเนี่ยเดี๋ยวต้องดูรูปปรับไปใช่ไหมโอเคครับสู้ตายครับไปหลวงพ่อกลวยคุ้มครองนะครับไปหลวงพ่อคุ้มครองเห็นแรกแล้วตื้อหวยเลยนะครับสู้ตายครับจะเหมือนหลวงพ่อกลวยไหมนี่อมสิบทิศจะเหมือนไหมเนี่ยผมเริ่มหมดพลังแล้วครับโอเคครับเก็บไปถึงที่สุดนะสู้ตายครับไปหลวงพ่อคงคุ้มครองนะครับใครเห็นเลขก็ซื้อหวยเลยนะครับราคาที่1,500นะครับถ้าก็มีทั้งดีไม่ดีนะครับโน้ตก็ไม่ใช่เครื่องจักรนะโอเคครับถ้าให้โน้ตมาก๊อปปี้ดาฟแบบคนอื่นเขาคงไม่เอานะก็ชอบว่าแบบสดเลยอย่างนี้ดีกว่าโอเคครับให้หลวงพ่อกล้วยคุ้มครองครับครับถ่ายรูปไปใส่เครื่องนะครับยังไงดูมอเตอร์ไซค์ดูจักรยานโบราณแล้วก็ส่องเลขถ่ายรูปแล้วไปส่องที่บ้านได้ครับขอให้ถูกหวยกันนะครับโอเคครับผมสู้กับหลวงพ่อกล้วยต่อนะครับคุยถึงเรื่องดาบเครื่องทาบหน่อยถ้าเกิดงานมันเยอะจริงๆก็ต้องทาบเหมือนกันนะสมมติงานมา100ชิ้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องทั้งทาบช่วยผ่อนแรงด้วยความเร็วเวลาล่างแต่ไม่ใช่เองแค่ภาพเดียวก็มาทาบอย่างนี้ก็ไม่เอไหวนะครับก็แต่อย่างนี้10ภาพ20ภาพผมไม่เคยทาบเลยผมวาดสดตลอดเลยคือผมแค่ขอเลื่อนเวลาลูกค้าที่นิดนึงทาบละวันอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับจริงๆผมจะขอไว้ภาพลาทิศหนึ่งโอเคครับลุยกับหลวงพ่อกล้วยต่อละครับใครจะเรียนสั่งงานออกมานะครับสู้ตายครับเก็บงานครับผมรู้ว่าท่านจะอ่อนโยนมากกว่านี้ผมต้องทำอารมณ์ให้ท่านอ่อนโยนมากกว่านี้ถึงจะได้หลวงพ่อกล้วยเข้ามาอยู่ในรูปครับโอเคครับสู้ตายครับดูหลวงพ่อกลัวยังไงไม่รู้ผมโอเคครับผมทับปากท่านแดงเกินไปแล้วก็ตายังไม่ใช่แล้วปรับไปเรื่อยๆโอเคเมื่อกี้เจอน้องที่สนหาร9เหรียญบอกให้อ้อมซื้อไก่ให้น้องนึง
บอกให้ส่งข้าวน้ำให้หน่อยหิวข้าวอ้อนน้องเป็นเด็กเลยก็ฮาฮาดีครับโอเคครับขอให้หลวงพ่อคงคุ้มครองครับสู้ตายครับจะเหมือนไหมนี่ใครเห็นเลขก็ตื้อหวยเลยนะครับขอให้หลวงพ่อคงคุ้มครองนะครับภาพอยู่ที่1,500นะครับยังไงพูดคุยกันได้ครับว่าหลวงพ่อคุณไม่สวยขอโทษนะครับสายงู2เลขเลยนะครับสู้ตายครับหลวงพ่อคุ้มครองทุกคนเลยจะเหมือนไหมนี่ขอให้ความรู้สึกผมโอเคครับวันนี้ผมเอาจบเลยดีกว่าพรุ่งนี้ได้เริ่มงานมาสเตอร์พีซแผ่นใหม่อ่ะเดี๋ยวเสร็จใบหน้าหลวงพ่อกวยท่านแล้วส่วนอื่นผมสบายแล้วผมกันหนอกผมเร็วละยังไงขอให้หลวงพ่อกวยคุ้มครองนะครับเมื่อกี้อาหารไม่รู้ยศอะไรแล้วน้องผมหมูจ่า10เอกใน10ในพันตะก้องนะอุ้มลูกมาดูแล้วจักรยานมาดูรูปด้วยครับผมก็ติดบอกติดต่อไปรถจักรยานโบราณบ้านต้มแล้วประตังประกอบเลยยังไงพี่สาวคนไปซื้อรถเยอะยังไงเดี๋ยวผมโทรคุยผมขอคอยสักอันหนึ่งคอยหัวเทียน แนะนำคนไปประกอบรถที่ร้านเยอะยังไงขอคอยสักกล่องหนึ่งได้ไหมครับพี่สาว รถจอดครับโอเคครับขอให้หลวงพ่อกวยคุ้มครองครับจบงานกันดีกว่าพรุ่งนี้ได้เริ่มงานมาสเตอร์พีซแผ่นใหม่หลวงพ่อองค์อื่นครับสู้ตายครับสู้ตายจบงานต้องจบขอให้หลวงพ่อคุณคุ้มครองนะครับราคาที่1,500นะครับโน้ตบ้านไม่สวยขอโทษดีครับยังไงไม่วางตังไม่ถ่ายรูปไม่วางตังหรือไม่ชอบบูชากลับบ้านไปก็ถ่ายรูปไปบูชาได้ครับไม่ห่วงห้ามครับโน้ตบ้านไม่สวยขอโทษนะครับขอให้หลวงพ่อคุณคุ้มครองครับเดี๋ยวมาดูกันสู้ตายแล้วงานวางอะไรลบบุรีวันที่5ถ่ายรูปไปได้ครับไปใส่เครื่องได้ครับคิดถึงคุณปู่คุณทวดครับอยู่ที่ปางแขกครับขอให้หลวงพ่อกวยคุ้มครองครับเอาจบดีกว่าครับลวกเลิกอัดแล้วครับมาใส่ผมแล้วจบใบหน้าหลวงพ่อกวยกันเลยครับเดี๋ยวลงไปจีวรเลยกี่ทุ่มไม่ได้ผมดูก่อน2 ทุ่มจะ3 ทุ่มแล้วโอเคครับถือว่าเร็วอยู่โอเคครับจุดที่ยากแล้วมันที่สุดก็คือใบหน้าแหละครับเราก็เป็นเพี้ยนมีทั้งขึ้นทั้งลงครับโอเคครับมาทำผมหลวงพ่อกวยแล้วก็ใส่จีวรท่านเลยดีกว่าให้หลวงพ่อกวยคุ้มครองทุกคนนะครับแต่งานวังนารายณ์ลพบุรีอยู่ตรงปากแขกครับอยู่ร้านไอติมครับอยู่ร้านเสื้อผ้าครับอยู่ระหว่างร้านเกี๊ยวเจ้าน้องไก่ทอดสูตรโบราณพี่ชายตูพี่ชายแล้วก็หมึกไข่ย่างแล้วก็หมึกตุ๊กติ๊กของขายเต็มเลยโอเคครับผมอยู่ตรงนี้นะครับอยู่เส้นนี้เส้นปางแขกครับโอเคครับทำผมหลวงพ่อกวยแล้วใส่จีวรกันเลยพระหลวงพ่อกวยคุ้มครองทุกคนพ่อค้าแม่ค้าร่ำรวยทุกคนเลยนะครับอมสิทธิ์จะเข้าถึงเจริญสีเอลูมีคนรักคนเมตตาผมหยุดวาดหน้าหลวงพ่อกวยแล้วครับอย่าลงไปจีวรแล้วครับขอให้หลวงพ่อกวยคุ้มครองนะครับเดี๋ยวผมลงไปจีวรท่านแล้วครับผมขอแสงนิดนึงครับไม่ใช่ใหญ่ๆลองเอียงๆครับลงไปจีวรท่านแล้วครับขอให้หลวงพ่อกวยคุ้มครองนะครับอยู่ตรงปางแขกนะครับยังไงถ่ายรูปไปได้ครับคุณลงครับโอเคครับสู้ตายครับไปลงจีวรท่านดีกว่าไม่เสร็จให้รู้ไปวันนี้ขอลงพ่อกวยคุ้มครองทุกร้านพ่อค้าแม่ค้าคนมาเที่ยวคนเดินทางกลับคนในงานทุกคนเลยนะครับอมสิทธิ์เท้าทืนเจริญสีครับไม่รู้ผมทำท่านสถิตที่นี่ยังครับรถจะมาตรงหัวไหล่ท่านละครับช่วงสแกปบูล่าเติร์นน้ำสแกปบูล่าอะไรนะครับลืม2ท่อนเนี้ย ว่าจะท่องมันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วลืมหมดแล้วก็จำที่หัวก็เติร์นน้ำสแกปบูล่าช่วงเนี้ยแหละครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูช่วงหัวไหล่กันคุณหมอท่องผิดมาตีก้อนได้นะครับเพื่อนคุณหมอทุกคนเลยคิดถึงครับให้หลวงพ่อกวยคุ้มครองนะครับ
รบกวนเสริมขอโทษดีครับตอนนี้ผมเหลือจีวรหลงพ่อกรวยแล้วครับสู้ตายครับจบกันเลยว่ะกระหนกผมปาด เฉียบพันได้อยู่แบบจัตวันเลยกระซวกไอ้จัตวันบอกเวลาว่าลูกกระซวกโอเคครับก็ฮ่าๆคุยอะไรเล่นในภาษาศิลปะครับเดี๋ยวโอเคครับวาดจีวรท่านละครับแล้วก็จบงานแล้วก็ใส่กระหนกจบงานเลยขอให้หลวงพ่อคูณคุ้มครองใครอยากบูชาที่1,500นะครับหลวงพ่อคูณหลวงพ่อกลวยอยู่ที่1,500นะครับให้มาดูงานก่อนนะครับเข้าใจแล้วบูชาไปนะครับเห็นเลขแล้วซื้อหวยเลยครับผมอยู่บางแขกนะไอ้บางแขกครับพระปางนะพระปางตรงเทศบาลท่าศาลาครับเนี่ยครับมีถ่ายรูปครับลุยจีวรแล้วโอเคครับขอให้หลวงพ่อกลวยคุ้มครองนะครับใครสนใจมาดูถ่ายรูปไปได้หลวงพ่อกลวยจะได้ถือว่าได้ 50% แล้วกันเหลือจีวรอย่างเดียวครับโอเคครับลุยกันเลยดีกว่าเนื้อหนังท่านได้แล้วครับผมทำให้หลวงพ่อก็กลวยสถิตที่งานวังได้หรือไม่เนี่ยขอหลวงพ่อกลวยคุ้มครองครับว่าต่อแล้วพอผมจีวรนี่ไม่น่ายากแต่ทำไมเวลาทำผมไม่ล้าอย่างงี้ก็ไม่รู้อ่ะโอ้ไม่ผมสงสัยร่างกายผมไม่ไหวแล้วสู้ตายครับขอให้หลวงพ่อกลวยคุ้มครองครับจีวรยังไงจีวรฝั่งนี้จีวรนี้โอ้โหน่าจะเสร็จได้ละโอเคครับสู้ตายครับไม่เสร็จให้รู้ไปอยู่ตรงปางแขกนะครับอยู่หลวงพ่อครูนะใครมีติดปางแขกมาด้วยไปหลวงพ่อครูคุ้มครองนะครับถ่ายใกล้ถ่ายใกล้ไปด้วยครับอยู่ตรงท่าศาลาครับเทศบาลท่าศาลาโอเคครับขอหลวงพ่อกวยคุ้มครองครับไม่สวยขอโทษทีครับจีวรโอ้ยแค่จีวรเองไอ้นอนเราจะโดนฝนไหมเนี่ยต้องตายครับให้หลวงพ่อกลวยหลวงพ่อครับผมหยุดวาดหน้าหลวงพ่อกลวยแล้วครับอย่าลงไปจีวรแล้วครับขอให้หลวงพ่อกลวยคุ้มครองนะครับเดี๋ยวผมลงไปจีวรท่านแล้วครับผมขอแสงนิดหนึ่งครับเราอยากลองเอียงครับครับลงไปจีวรท่านแล้วครับขอให้หลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกลวยคุ้มครองนะครับอยู่ตรงปางแขกนะครับยังไงถ่ายรูปไปได้ครับคุณลงครับโอเคครับสู้ตายครับไปลงจีวรท่านดีกว่าไม่เสร็จให้รู้ไปวันนี้ขอลงพ่อกลวยคุ้มครองทุกร้านพ่อค้าแม่ค้าคนมาเที่ยวคนเดินทางกลับคนในงานทุกคนเลยนะครับอมสิทธิ์เท้าทืนเจริญสีครับไม่รู้ผมทำท่านสถิตที่นี่ยังครับเนี่ยรถจะมาตรงหัวไหล่ท่านละครับช่วงสแกปบูล่าเติร์นน้ำสแกปบูล่าอะไรนะครับลืม2ท่อนเนี้ยว่าจะท่องมันตั้งแต่ปีที่แล้วลืมหมดแล้วก็จำที่หัวก็เติร์นน้ำสแกปบูล่าช่วงเนี้ยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูช่วงหัวไหล่กันคุณหมอท่องผิดมาตีก้อนได้นะครับเพื่อนคุณหมอทุกคนเลยคิดถึงครับให้หลวงพ่อกลวยคุ้มครองนะครับแล้วว่าไม่เสริมขอโทษดีครับตอนนี้ผมเหลือจีวรหลงพ่อกลวยแล้วครับสู้ตายครับจบกันเลยว่ะกระหนกผมปาด เฉียบพันได้อยู่แบบจัตวันเลยกระซวกไอ้จัตวันบอกเวลาว่าลูกกระซวกโอเคครับฮ่าๆคุยอะไรเล่นในภาษาศิลปะครับเดี๋ยวโอเคครับวาดจีวรท่านละครับแล้วก็จบงานแล้วก็ใส่กระหนกจบงานเลยขอให้หลวงพ่อคูณคุ้มครองใครอยากบูชาอยู่ที่1,500นะครับหลวงพ่อคูณหลวงพ่อกลวยอยู่ที่1,500นะครับให้มาดูงานก่อนนะครับเข้าใจแล้วบูชาไปนะครับเห็นเลขแล้วซื้อหวยเลยครับผมอยู่ปางแขกนะครับไอ้ปางแขกครับพระปางนะพระปางตรงเทศบาลท่าศาลาครับเนี่ยครับมีถ่ายรูปครับลุยจีวรแล้วโอเคครับใครหลวงพ่อกลวยคุ้มครองนะครับใครสนใจมาดูถ่ายรูปไปได้หลวงพ่อกลวยจะได้ถือว่าได้ 50% แล้วกันเหลือจีวรอย่างเดียวครับโอเคครับลุยกันเลยดีกว่าเนื้อหนังท่านได้แล้วครับผ
ผมทำให้หลวงพ่อก็กวยสถิตที่งานวังได้หรือไม่เนี่ยพอหลวงพ่อกวยหลวงพ่อครับวาดต่อแล้วพอผมจีวรนี่ไม่น่ายากแต่ทำไมเวลาทำผมไม่ล้าอย่างงี้ก็ไม่รู้อ่ะโอ้ไม่ผมสงสัยร่างกายผมไม่ไหวแล้วสู้ตายครับขอให้หลวงพ่อกวยคุ้มครองครับจีวรยังไงจีวรฝั่งนี้จีวรนี้โอ้โหน่าจะเสร็จได้ละโอเคครับสู้ตายครับไม่เสร็จให้รู้ไปอยู่ตรงปางแขกนะครับอยู่หลวงพ่อครูนะใครนี่ติดปางแขกไปด้วยไปหลวงพ่อครูคุ้มครองนะครับถ่ายใกล้ถ่ายใกล้ไปด้วยครับอยู่ตรงท่าศาลาครับเทศบาลท่าศาลาโอเคครับขอหลวงพ่อกวยคุ้มครองครับไม่สวยขอโทษทีครับจีวรโอ้ยแค่จีวรเองไอ้นอนเราตัวจะโดนฝนไหมเนี่ยต้องตายครับให้หลวงพ่อกวยหลวงพ่อครับทุกนี้ผมวาดช้าเหลือเกินโอ้ตอนงานดูหนาวนี่วันหนึ่งเสร็จภาพหนึ่งวันหนึ่งเสร็จโอ้ก็ไม่งานวางไงผมล้าเหลือเกินจะไม่เสร็จเอานะครับเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยผมจะขาดใจขอให้หลวงพ่อกวยคุ้มครองทุกคนนะครับขอให้หลวงพ่อคุยคุ้มครองครับจะโดนฝนไหมเนี่ยผมนะครับอยู่ตรงปากแขกนะครับโอเคครับขอให้หลวงพ่อกวยคุ้มครองครับสู้ตายครับไงจะตรงนี้ให้เสร็จอ่ะอาจตรงนี้อาจจะยังไม่เสร็จอ่ะโอเคครับผมไม่ไหวอ่ะล้าเหลือเกินหลวงพ่อกวยคุ้มครองครับพ่อสวัสดีครับสู้ตายครับรู้สึกว่าจะไม่เสร็จอีกแล้วผมไม่ไหวแล้วล่ะพักก่อนครับผมขอให้หลวงพ่อกวยคุ้มครองครับรถจอดไว้ไหนล่ะอะไรครับรถจอดไว้ไหนเนี่ยครับพ่อครับพวกว้าไปข้างหลังครับคุณพ่อขอบคุณมากครับขอหลวงพ่อกวยคุ้มครองอมสิบทิศครับมาแล้วลูกจ๋าจีวรฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ครับโอ้ยสู้ตายจะไหวไหมนี่จะเสร็จไหมครับหลวงพ่อกวยวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้คงมาดูกันหนกกันนะครับครับถ่ายรูปไปนะครับให้หลวงพ่อกวยคุ้มครองนะครับโอเคครับพี่ชายพี่เอกถ่ายไปครับเผื่อเห็นเลขครับถูกรางวัลที่หนึ่งเห็นแล้วครับผมพี่เอกคิดถึงที่สุดครับ17โอ้อย่าไปซื้อมั้งครับให้หลวงพ่อกวยคุ้มครองนะครับพี่เอกว่าเห็นแล้ว17ถูกเล่นฮาเลยยังไงถ่ายรูปหลวงพ่อคูณไปบูชานะครับไปส่องเลขเล่นๆเนี่ยนะครับถ่ายหลวงพ่อกวยไปได้ครับถ่ายทั้งใกล้ทั้งไกลนะครับจะสวยเลยนะครับหลวงพ่อคูณแล้วก็หลวงพ่อกวยนะครับโอเคครับสู้ตายครับจะเสร็จไหมวันนี้ขอจบงานวาดหลวงพ่อกวยครับจีวรแล้วก็มีตาธรรมจักรที่แบบให้มาใส่ไปด้วยทาธรรมจักรโอเคครับรถบ้านไม่สวยขอโทษทีนะครับขอให้หลวงพ่อคุณคุ้มครองครับอยู่หน้าปางแขกจะกลับแล้วพรุ่งนี้มาดูกันหนกกันเนาะสู้ขาดใจนะครับก็คือผิดเพี้ยนในลาตาล้าไงขอโทษนะครับขอให้หลวงพ่อกวยคุ้มครองครับพรุ่งนี้หวยออกขอให้ถูกแล้วมาซื้อภาพโน้ตไปบูชานะครับคนที่ส่องเลขไปครับสาธุขอให้ถูกกันทุกคนเลยรางวัลที่1 10กว่าใบเลยนะครับแล้วขอกินข้าวจานเดียวก็พอแล้วโอเคครับมีข้าวกินแต่ละมื้อก็พอแล้วครับโอเคต้องขอตัวแล้วครับขอให้หลวงพ่อกวยคุ้มครองครับยังไงส่องที่หน้าดีเทลที่หน้าท่านเลยนะครับดีเทลเราพยายามเก็บให้ที่สดสดๆแล้วครับเรื่องนี้มาดูองค์ประกอบคอมโพสิชันท่านกันโอเคครับไปแล้วทองอีกทีให้หลับฝันดีกันนะพรุ่งนี้เห็นเลขอ่ะเดี๋ยวไปแล้วครับหลวงพ่อคุ้มครองครับหลวงพ่อกวยคุ้มครองครับไปแล้วขอบกราบขอบคุณงานวังนารายณ์ลพบุรีวันที่5ครับไปแล้ววันที่5หรือวันที่6เนี่ยหรือวันที่7เนี่ยโอ้เบอร์ละอย่าต้องไปไล่ดูนะครับหลวงพ่อกวยคุ้มครองครับThank you.
ำลังขี่ดีๆเลยโซ่มอไซค์ขาดแต่พอโซ่มอไซค์ขาดแล้วขี่เป็นจักรยานหัวนิ่มเลยขี่ลื่นเลยก็ทำให้ผมรู้ว่าถ้าเกิดน้ำมันหมดเนี่ยเอาโซ่จากเอาโซ่มอไซค์ออกจักรยานได้ลื่นเลยผมว่าของทีมก็เหมือนวิ่งเหยาะมาเรื่อยๆอ่ะวิ่งเหยาะไหลมาจากสระแก้วมาถึงคลองผมเนี่ยนะครับตอนนี้ผมอยู่ร้านข้าวต้มแปดริ้วแล้วก็เหมือนไอ้เขียวสอนว่าถ้าเกิดโซ่โมไซขาดก็ถอดก็ขี่จักรยานนิ่มหรือน้ำมันหมดก็ถอดโซ่โมไซออกห้อยออกเอาขอออกอะไรเงี้ยเอาออกจากสเตอร์ก็จะขี่มอไซค์นิ่มแต่ถ้าเกิดโซ่จักรยานขาดวิธีแก้ก็คือให้คนเข็นให้แรงๆแล้วก็ปล่อยค้างแล้วก็โซ่ขาดน้องร้านพี่ป้อมร้านโกป้อมลพบุรีก็เลยพรุ่งนี้ต้องไปหาต่อโต้หรือไม่ต่อดีทีจักรยานต้องประหยัดน้ำมันดีโอเคครับก็รู้วิธีแก้แล้วสตาร์ทมือใส่ไม่ได้อะช่างมือบอกว่าสตาร์ทมือใส่ไม่ได้อะเป็นเหมือนยังไงไม่รู้เหมือนเครื่องตัดหญ้าเหมือนต้องดึงอะไรโหแล้วก็เฮ้ยร้านข้าวต้มแปดเรือโอเคอยากกินข้าวกันพักผ่อนพรุ่งนี้ต้องไปส่งงานลูกค้าคุณอาตำรวจแล้วก็คุณอาตำรวจแล้วก็ใครอ่ะคุณอาตำรวจแล้วก็พรุ่งนี้คุณอาตำรวจต่อไปก็คุณอาที่คลองผมวันต่อวันเลยก็เตรียมรีบเคลียร์งานนะรู้สึกงานใหม่จะเข้ามาจะมีงานสอนพิเศษอีกโอเคครับขอบคุณเด็กๆเด็กโตเด็กมัธยมเด็กมหาลัยที่ไว้ใจยังไงก็ลองมาเรียนก่อนชั่วโมงหนึ่งพอใจก็เรียนกันต่อไปนะพี่โน้ตก็ไม่เก่งครูโน้ตก็ไม่เก่งนะครับเอ๊ะกินข้าวแล้วก็เหมือนได้วิ่งรอบสนามไม่ได้วิ่งนะไอ้เขียวผมบอกผมไปออกกำลังกายบ้างนะเลยให้โต้ขาดมากเลยเกือบแตกเลยโอมสิทธิเท้าฝืนเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมายโอมไม่น่ากูงามคือดังพระแมนให้แขนกูงามดังโอมสิทธิเท้าฝืนเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมายโอมไม่น่ากูงามคือดังพระแมนให้แขนกูงามดังโอมสิทธิเท้าฝืนเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมายโอมไม่น่ากูงามคือดังพระแมนให้แขนกูงามดัง